Audio Jungle. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมกำลังรับชมรายการ Radiation Now นะคะซึ่งรายการนี้ผลิตขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนค่ะภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแน่นอนค่ะรายการของเราก็จะนำเสนอเรื่องราวนะคะความรู้ที่น่าสนใจที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับประโยชน์ค่ะของพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็รังสีซึ่งไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิดแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากมายด้วยค่ะวันนี้ดาวพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนที่สำนักงานจตุจักรนะคะอยู่ตรงถนนวิภาวดีใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนี่เองค่ะข้างในนี้นะคะจะมีเรื่องราวน่าสนใจค่ะเกี่ยวกับนิวเคลียร์แล้วก็รังสีต่างๆวันนี้ดาวนัดผู้เชี่ยวชาญเอาไว้ด้วยนะคะตามดาวมาเลยค่ะหลังจากที่เรารู้จักเรื่องของนิวเคลียร์กันมาบ้างพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะดาวจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบนะคะว่ารังสีต่างๆเนี่ยมีรังสีอะไรบ้างรังสีเหล่านั้นมีคุณสมบัติหรือว่าธรรมชาติยังไงที่สำคัญนะคะเราจะปลอดภัยจากรังสีต่างๆที่ตามองไม่เห็นได้ยังไงตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญรอดาวอยู่ข้างในแล้วค่ะตามมาเลยค่ะและนี่นะคะก็คือผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะเรื่องของรังสีสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คือคุณปริวัติเสียงสนั่นนะคะท่านเป็นหัวหน้าหน่วยความปลอดภัยอยู่ที่นี่วันนี้ต้องขอความรู้นะคะจากพี่ปริวัติอธิบายให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะดาวแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับรังสีขั้นแรกเลยค่ะคำถามรังสีเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนบริเวณไหนที่มีรังสีเพราะว่าเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะพี่ปริวัติครับครับก่อนอื่นต้องขออธิบายเรื่องรังสีก่อนนะครับรังสีที่เรารู้จักเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดไอออนคืออันที่1อันที่2คือรังสีที่ก่อให้เกิดไอออนนะครับรังสีที่ประชาชนทั่วไปคุ้นเคยก็จะเป็นรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดไอออนไอออนคืออะไรไอออนก็คือประจุไฟฟ้าชาวบ้านจะได้เข้าใจรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดไอออนหรือไม่ก่อให้เกิดการแตกตัวของประจุไฟฟ้าครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นแสงแดดหรือแสงอาทิตย์พวกนี้แหละนะครับเป็นรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดไอออนนะครับแสงสว่างที่เรามองเห็นก็เป็นรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดไอออนอุลตราไวโอเลตนะครับหรืออินฟราเรดเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่รังสีพวกนี้เนี่ยมนุษย์เรามีประสาทสัมผัสที่จะรับรู้ได้ถ้าเราโดนแสงแดดเราจะรู้สึกอบอุ่นหรือรู้สึกร้อนนะครับถ้าร้อนมากๆเราก็สามารถหลบหนีเข้าในที่ร่มได้นะครับสามารถหลบภัยได้แต่รังสีประเภทที่2คือรังสีที่ก่อให้เกิดไอออนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถมีประสาทสัมผัสได้ไม่มีสีใช่ครับมองไม่เห็นไม่มีกลิ่นไม่มีอุณหภูมิครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงในการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ถ้าเราต้องการที่จะรู้ว่าบริเวณไหนมีรังสีเราจะต้องอาศัยเครื่องมือวัดนะครับเครื่องมือวัดที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายเราจะเรียกว่าเครื่องสำรวจรังสีอันนี้เหรอนะครับครับที่เราเห็นอยู่นะสามเครื่องนี้คือหน้าตาเหมือนกับไฟฉายแต่จริงๆแล้วมันคือเครื่องสำรวจรังสีเนื่องได้ว่าเราไม่สามารถมีประสาทสัมผัสที่รับรู้ได้นะคะอย่างตอนนี้อธิบายให้ฟังได้ไหมคะพี่เขากำลังทำอะไรคะทีนี้เนื่องจากรังสีที่ก่อให้เกิดไอออนมันก็จะมีหลากหลายชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นรังสีอัลฟาครับรังสีเบต้านะครับรังสีแกมมาค่ะรังสีนิวตรอนและอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่รังสีที่เราคุ้นเคยก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่เราใช้ประโยชน์กันก็จะมีอยู่4อย่างนี้อาจจะมีมากกว่านี้แต่ที่เราคุ้นเคยที่สุดก็จะมี4นะครับ
ยกตัวอย่างตัวแรกนะครับรังสีอัลฟาเป็นรังสีชนิดที่เป็นอนุภาคนะครับเป็นอนุภาคที่มีประจุนะครับคือตัวนี้เรามองไม่เห็นหรอกนะครับมันจะอยู่ข้างในนั่นแหละนะครับนี่มันแผ่ออกมาอยู่ใส่เราอยู่แผ่ออกมาตลอดเวลาแต่เราจะไม่รู้สึกเราเอามือไปไว้ใกล้ๆเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเราจะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมฮะตอนนี้อาจจะหรืออาจจะหรืออาจจะไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความแรงหรือปริมาณของมันแต่อันนี้คือเราทดลองให้ดูในปริมาณตามครับอันนี้อยู่ในปริมาณตามไม่เป็นอันตรายลองดูลองคือถ้ามันดังแสดงว่าหนึ่งครั้งที่ดังนี่ก็คือรังสีหนึ่งตัวเข้าไปที่เครื่องวัดนะครับค่ะแสดงว่าตรงนี้มีรังสีครับมีรังสีเป็นรังสีอัลฟาครับก็คือแยกได้ด้วยการใช้เครื่องที่ต่างกันถูกไหมครับครับถัดมาก็จะเป็นอันนี้เป็นต้นกำเนิดรังสีเบต้านะครับก็จะใช้อีกเครื่องหนึ่งจะใช้อีกประเภทหนึ่งปกติถ้านักวิทยาศาสตร์ทำงานเขาก็จะใช้อาศัยอ่านตัวเลขเพื่อความแม่นยำนะครับเพื่อความแม่นยำนะครับแต่บางครั้งในการทำงานเนี่ยไม่สามารถอ่านหน้าปัดได้ก็จะอาศัยฟังเสียงเอานะครับฟังที่ความถี่ของเสียงถ้ามีความถี่สูงมากๆแสดงว่ามีการแผ่รังสีปริมาณมากนะครับรังสีแกมมาจะแตกต่างจากเบต้าและอัลฟานะครับเบต้าและอัลฟาเนี่ยเป็นรังสีชนิดที่เป็นอนุภาคคือมีมวลนะครับมีประจุแต่รังสีแกมมาเนี่ยเป็นรังสีชนิดที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีมวลไม่มีประจุนะครับถ้าพูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราก็จะเปรียบเทียบกับคลื่นวิทยุคลื่นโทรศัพท์อะไรที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแต่รังสีแกมมาจะเป็นรังสีที่มีพลังงานและก็มีความถี่สูงกว่าคลื่นที่เราคุ้นเคยกันนะครับมันสามารถทำให้เกิดการแตกตัวในวัสดุตัวกลางที่มันผ่านเข้าไปได้ทีนี้คุณสมบัติอย่างที่บอกนะคะว่ารังสีแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติที่ต่างกันไปตัวป้องกันก็ต่างกันไปด้วยไหมคะใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นตรงนี้คืออะไรคะเนื่องจากว่ารังสีแต่ละประเภทเนี่ยมันมีความสามารถในการทะลุทะลวงวัตถุต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในการกำบังรังสีเราก็จะต้องเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับรังสีประเภทนั้นๆ นะครับยกตัวอย่างเช่นรังสีอัลฟาเนี่ยเป็นรังสีที่มีมวลใหญ่มากนะครับมันคือนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมนะครับมีมวลใหญ่มากเวลามันไปเจอกับวัตถุอะไรมันจะถูกยับยั้งหรือถูกเหนียวนวงเหนียวด้วยวัตถุที่มันผ่านเข้าไปชนได้โดยง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะป้องกันรังสีอัลฟาเราอาจจะใช้กระดาษแค่1แผ่นนะครับก็สามารถที่จะกำบังรังสีอัลฟาได้นะครับคือการกำบังแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของรังสีครับเครื่องกำบังก็ไม่เหมือนกันครับถัดมาเป็นรังสีเบต้ารังสีเบต้ากระดาษกันได้ไหมคะรังสีเบต้าเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กกว่ารังสีอัลฟาเกือบ 2,000 เท่านะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเล็ดลอดทะลุทะลวงได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้วัสดุที่มีความหนาแน่นสูงกว่าเราอาจจะใช้พวกแผ่นอลูมิเนียมหรือว่าแผ่นไม้ก็ได้ที่มีความหนาครับที่มีความหนาและมีความหนาแน่นพอสมควรความหนาแน่นพอสมควรเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเล็กครับไม่สามารถจะเล็ดลอดถ้าเป็นกระดาษเนี่ยความหนาแน่นน้อยก็จะผ่านได้ถูกไหมครับคิดง่ายๆเหมือนเวลาเราทอดแหจับปลาอันนี้ต้องใช้แหตาทีหน่อยใช่ครับถูกต้องเลยครับก็สามารถกำบังรังสีได้ครับทีนี้อย่างที่กล่าวไว้เมื่อตอนต้นนะครับรังสีแกมมาไม่มีมวลนะครับไม่มีมวลนี้สามารถทะลุทะลวงได้ดีมากนะครับวัตถุต่างๆเนี่ยอาจจะไม่กำบังรังสีแกมมาได้ถ้ามีความหนาแน่นไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะกำบังรังสีแกมมาจะต้องใช้วัสดุที่มีความหนาแน่นสูงนะครับอย่างเช่นตะกั่วนะครับแผ่นตะกั่วครับแผ่นตะกั่วจะมีความหนาแน่นสูงมากนะครับความหนาของแผ่นที่มาเป็นวัสดุกำบังก็จะต้องตัดอยู่กับต้นกำเนิดถูกต้องครับถูกต้องของรังสีด้วยใช่ครับใช่ไหมคะถ้าต้นกำเนิดใหญ่เครื่องกำบังก็จะต้องหนาขึ้นอยู่กับพลังงานของที่ปล่อยออกมาครับที่ปล่อยออกมาถ้าพลังงานสูงก็จะต้องใช้วัสดุหนาขึ้นที่เรามาทดลองกันเนี้ยเพื่อแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยรังสีไม่ได้อันตรายเหมือนที่ทุกท่านคิดเพราะถ้าเรารู้จักกับเขาอย่างดีรู้คุณสมบัติรู้ข้อจำกัดของเขาเราสามารถที่จะกำบังได้พี่ปริวัติเป็นหัวหน้าหน่วยของเรื่องความปลอดภัยอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังสักหน่อยว่าจริงๆมันมีความน่ากลัวแบบนั้นไหมคะหรือว่าการความปลอดภัยในการที่จะเข้าไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องของรังสีเป็นยังไงวิธีปฏิบัติงานให้ปลอดภัยนะครับสำหรับนักวิทยาศาสตร์ก็จะใช้หลัก3ประการนะครับ1ก็คือใช้เวลาให้สั้นที่สุดในการปฏิบัติงานนะครับเพราะรังสีมันจะแผ่รังสีออกมาตลอดเวลาถ้าเราปฏิบัติงานเสร็จแล้วเราออกมาโดยเร็วนะครับเราก็จะได้รับรังสีน้อยนะครับประการที่2ก็คือใช้ระยะทางนะครับปฏิบัติงานโดยพยายามอยู่ห่างๆจากต้นกำเนิดรังสีให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติงานได้นะครับแล้วก็ประการที่3ที่เราได้สาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็คือใช้เครื่องกำบังเป็นตัวช่วยนะครับ
อีกหนึ่งคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านมีความสงสัยบางคนถือกับกังวลว่าเอ๊ะเรารู้เรื่องรังสีแล้วเนี่ยว่ารังสีมีอานุภาพหรือว่ามีพลังที่สูงมากเนี่ย คนทั่วไปค่ะชาวบ้านตลาดนักเรียนนักศึกษาจะรู้ได้ยังไงว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราต้องไปเจอหรือสัมผัสกับรังสีอะไรและเป็นอันตรายหรือเปล่าครับจริงๆแล้วเนี่ยรังสีอยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิดโลกแล้วก็มีมนุษย์มาในประวัติศาสตร์แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นในตัวเราหรือในร่างกายของเราก็จะมีธาตุหนึ่งนะครับคือไอโซโทปโพแทสเซียม40ซึ่งเป็นไอโซโทปที่ไม่เสถียรสลายตัวให้รังสีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วในร่างกายของเราถ้าจะพูดง่ายๆคือร่างกายของเราเป็นต้นกำเนิดรังสีเดินได้นั่นเองคือถ้าเกิดว่าเราจะสำรวจอย่างซากดึกดำบรรพ์หรือโครงกระดูกก็จะดูจากตรงนี้ว่าอายุเท่าไหร่ถูกไหมมันก็จะดูจากโพแทสเซียม40หรือจะดูจากคาร์บอน14ก็ได้ครับตรงนี้นะคะแต่นั่นหมายถึงว่าในคนเรามนุษย์สิ่งมีชีวิตทั่วไปก็มีรังสีอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมทั่วไปในวัตถุต่างๆที่เราเห็นรอบตัวเรานี่นะครับล้วนแต่มีรังสีทั้งนั้นนะครับแต่อยู่ในปริมาณที่ไม่สูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพครับต่อสุขภาพนะคะสำหรับคนที่ต้องอยู่กับรังสีเป็นประจำอย่างเจ้าหน้าที่พนักงานหรือแม้กระทั่งเรื่องการแพทย์อันนี้ก็จะมีการป้องกันเหมือนที่พี่ปริวัติใช่ครับแต่ประชาชนคนทั่วไปก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเราอยู่ร่วมกับรังสีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถที่จะมองเห็นนะคะหรือว่าไปจับต้องหรือรู้สึกได้ก็ตามแต่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือถ้าเราเห็นสัญลักษณ์ถูกไหมฮะใช่ครับสัญลักษณ์อะไรครับพี่ประดับเดี๋ยวให้ดูครับให้ฟังนิดนึงค่ะสัญลักษณ์ทางรังสีนะครับถ้าเราเห็นคนทั่วไปถ้ามองภาพแล้วแต่ใครจะจินตนาการคิดว่าใบพัดก็ได้ครับคิดว่าใบพัดก็ได้วัตถุประสงค์ที่เขาทำสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาตรงกลางนี้จะเป็นต้นกำเนิดรังสีส่วนแฉก3อันนี้คือการแผ่รังสีออกมาจากต้นกำเนิดรังสีแต่คนทั่วไปก็จะมองเป็นใบพัดก็ได้นะครับแต่ลักษณะของใบพัดก็จะเป็น3แฉกอย่างที่ว่านะครับมองเผินๆก็จะคล้ายๆกับตัว Y สัญลักษณ์นี้จะมีอยู่2สีนะครับขออนุญาตขยายความนิดนึงสีม่วงที่เราเห็นนี้นะครับบางครั้งก็จะเป็นสีดำและส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นสีเหลืองนะครับแต่อาจจะมีสีอื่นๆบ้างตามการใช้งานเฉพาะทางนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยสัญลักษณ์ที่เราเห็นอย่างนี้ก็คือสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าถ้าไปติดที่ผนังห้องหรือที่อาคารใดก็แล้วแต่แสดงว่าตรงนั้นมีการแผ่รังสีนั่นคือเราไม่ควรเข้าไปใกล้บริเวณนั้นหรือถ้าใกล้ก็เข้าไปให้รวดเร็วที่สุด ใช้เวลาให้น้อยที่สุดสิ่งที่เราจะเห็นสัญลักษณ์นี้ได้อย่างเช่นตามโรงพยาบาลถูกต้องครับแผนกเอ็กซเรย์ใช่ครับเราจะเห็นอยู่แล้วเราก็จะเห็นแบบนี้รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เราก็ใช้ตอนเฉพาะที่จำเป็นหลังจากนั้นก็แพทย์ก็จะรู้ว่าเราต้องใช้รังสีปริมาณเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตด้วยบางคนเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยแล้วไปหยิบจับที่เราได้ดูข่าวกันเพราะว่าไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์นะคะสุดท้ายอยากให้พี่ปริวัติฝากถึงคุณผู้ชมสักหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องอันตรายจากรังสีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถป้องกันได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนเข้าใจเชิญค่ะครับรังสีก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆที่เรานำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับสิ่งต่างๆมีทั้งคุณประโยชน์และมีทั้งโทษอยู่ที่ว่าเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์และรู้จักวิธีป้องกันใช้อย่างไรให้ปลอดภัยยกตัวอย่างไฟฟ้าที่เราใช้ในครัวเรือนนะครับใช้ให้ถูกต้องเราก็มาสามารถปรุงอาหารหุงหาอาหารให้แสงสว่างเราได้แต่ถ้าเราไม่ระมัดระวังดูดได้เหมือนกันครับไฟอาจจะช็อตเราหรืออาจจะทำให้เพลิงไหม้เกิดเพลิงไหม้รังสีก็เหมือนกันนะครับถ้าเรารู้ธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีนะครับแล้วก็ทำอย่างไรก็ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรังสีเป็นสิ่งสำคัญในการที่ทำให้เราปลอดภัยแล้วก็ใช้ประโยชน์จากรังสีได้นะคะวันนี้แหมก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจแล้วนะคะว่าเราจะปลอดจากรังสีเพราะเรามีความเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณปริวัติขอบคุณมากเลยค่ะความรู้ค่ะเรื่องเกี่ยวกับรังสีจากที่นี้มากมายทีเดียวนะคะส่วนในตอนหน้าค่ะจะมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับนิวเคลียร์กันบ้างต้องติดตามนะคะวันนี้ดาวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะก็คือว่าทำไมมันต้องมีแบบว่าอะไรแบบเยอะแยะไปหมดเลยคะเพราะเราจะรู้สึกอึดอัดใช่เพราะอากาศไม่ค่อยมีอากาศครับนิวเคลียร์ฟิวชั่นกับนิวเคลียร์ฟิชชั่นครับเครื่องปฏิกรณ์ของเราเนี่ยเป็นนิวเคลียร์แบบไหนคะ